ทันทีที่ทีมแพทย์โรงพยาบาลบ้านค่ายและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองเปิดให้บริการจุดตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ชาวบ้านก็ทยอยเข้ารับการตรวจคัดกรองนะครับหลังจากต้องเผชิญกับปัญหาควันและกลิ่นจากเหตุเพลิงไหม้กวาดังสารเคมีในบริษัทวินโปรเซสมานานกว่า1เดือนครับชาวบ้านบางคนบอกว่าตั้งแต่เกิดเหตุเพลิงไหม้มีอาการผื่นคันแสบตาเรื้อรังแม้เคยตรวจสุขภาพเบื้องต้นไปแล้วแต่ก็กังวลผลกระทบระยะยาวก็เลยมาตรวจซ้ำครับเป้าหมายเป็นชาวบ้านกลุ่มแรกจำนวน300คนนะครับทั้งหมดจัดถูกเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อนำไปตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดการทำงานของตับและไตว่ามีสารเคมีตกค้างในร่างกายหรือไม่นะครับพร้อมกับเอ็กซเรย์ปอดโดยจะทราบผลในวันที่23พฤษภาคมนี้ครับถ้าพบสารเคมีในร่างกายสูงกว่าปกติก็จะส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่มีแพทย์เฉพาะทางเพื่อรักษาและจะมีมาตรการตรวจสุขภาพชาวบ้านทุก3เดือนครับส่วนความคืบหน้าเรื่องการขนย้ายอลูมิเนียมดรอสนะคะมีรายงานว่าเมื่อคืนที่ผ่านมามีรถบรรทุก8คันขนย้ายอลูมิเนียมดรอสประมาณ96ตันจากบริษัทเมทัลคอมจำกัดในอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีกลับมายังโรงงานวินโปรเซสแล้วจำนวนหนึ่งหลังจากชาวบ้านในอำเภอพนัสนิคมออกมาคัดค้านค่ะซึ่งการขนย้ายกลับมาก็กลับมาสร้างความกังวลให้กับชาวบ้านหนองพวาอีกเช่นเดิมมันเหมือนว่าทำไมเขาไม่คุยกันก่อนให้รู้เรื่องระดับคนโตเนาะผู้ใหญ่เนาะกังวลอะไรบ้างก็สุขภาพแล้วก็การค้าขายหรือว่ามันมีสารพิษคนที่เขาอันนั้นเขาก็ไม่อยากมาเนาะอลูมิเนียมรอดที่ถูกขนย้ายกลับมาพบว่าเป็นการบรรจุอยู่ในถุงบิ๊กแบ็กนะครับอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมบอกว่าในเมื่อมีเสียงคัดค้านจากชาวบ้านในอำเภอพนัสนิคมจึงจำเป็นต้องขนย้ายกลับมาครับแต่การตัดสินใจให้ขนย้ายไปก่อนหน้านี้เป็นเพราะเอกชนอาสานำไปกำจัดให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและตรวจสอบแล้วว่าเป็นโรงงานที่มีใบอนุญาตถูกต้องสามารถรีไซเคิลอลูมิเนียมรอดได้นะครับคาดว่าการขนย้ายกลับมาทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายในคืนนี้ครับการขนกลับมาเนี่ยครับขนมาเรียบร้อยครับใส่ถุงบิ๊กแบ็คเอาไว้อย่างดีซึ่งเราก็ร้องขอไปว่ามันต้องเอามาเก็บไว้พักดีกว่าถ้าเกิดเรา CSR ในอลูมิเนียมรอดต่อไปไม่ได้มันต้องเก็บจนกระทั่งเราได้เงินจากสาธารณสุขเพื่อจะเดินทางต่อได้นะครับแล้วก็เรียนท่านว่า300ตันที่มาเนี่ยจะถูกสั่งถุงบิ๊กแบ๊กมาเอามาเก็บไว้ในอาคาร3ล็อกที่ยังมีที่อยู่นะครับแล้วก็ไอ้ส่วนที่เป็นกองอยู่ไม่อยู่ในถุงเนี่ยครับผมจะประสานงานกับทางสภาอุตสาหกรรมนะนี่อันนี้เสียสารแล้วให้เขามาเก็บใส่ถุงให้เรียบร้อยนะครับเพื่อป้องกันที่เราจะโดนน้ำหรือโดนอะไรส่วนความคืบหน้าแผนการขนย้ายกากของเสียทั้งหมดภายในบริษัทวินโปรเซสหลังจากนี้อธิบดีกรมโรงงานบอกว่าคงต้องเป็นไปตามแผนนะครับที่ได้แถลงต่อศาลไปแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยใช้งบประมาณ 4.9 ล้านบาทที่บริษัทวินโปรเซสเคยวางไว้ต่อศาลมาดำเนินการครับซึ่งศาลนัดพิจารณาในวันที่23พฤษภาคมที่จะถึงนี้ขณะเดียวกันก็ได้เตรียมเอกสารยื่นของบประมาณกลางฉุกเฉินจากรัฐบาลเพิ่มเติมนะครับเพื่อนำมาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นครับ